ือฮาเผยโลโก้แรกพรหมลิขิตละครที่คนไทยรอคอยเป็นอีกหนึ่งละครที่หลายๆคนรอคอยเลยล่ะค่ะสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตภาคต่อของละครบุพเพสันนิวาสละครที่โด่งดังสร้างชื่อเสียงเป็นพลุแตกโดยผู้จัดมือทองอย่างหน่องอรุณโอชาก่อนหน้านี้ได้มีการซ้อมบทละครเป็นครั้งแรกนำแสดงโดยโป๊กธนวัฒน์และเป็นล่าลานีพร้อมด้วยนักแสดงคนอื่นๆอีกมากมายโดยเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งเปิดตัวลูกสาวของพี่หมื่นและอเจ้าไปหมาดๆและคนที่จะมารับบทนี้คือ2นักแสดงหน้าใหม่อย่างซีซินภัทรากรและพีพีบุญปรีดีนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยโลโก้แรกของละครเรื่องนี้ออกมาให้ได้รับชมกันแล้วด้วยสร้างความแตกตื่นให้กับบรรดาแฟนๆเป็นอย่างมากและวันที่เปิดกล้องอย่างเป็นทางการนั้นคือเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองค่ะ